ลครับโลเทสสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับนะก็หลังจากหยุดถ่ายทำ YouTube มาประมาณน่าจะ2ปีครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้ครับพามาชมเที่ยวสวนน้องมิวนะครับนะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันครับในนามว่าเดี่ยวสุดจริงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก่อนเลยครับนะไปเดี๋ยวเราพบกับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับน้องมิวสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยครับนะไงก็รู้สึกผมมาตื่นเต้นนึงเลยมาสัมภาษณ์น้องมิวครับนะเนื่องจากว่าได้เขากล้องนานก็รู้สึกเขินๆครับนะเขินอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนครับน้องมิวชื่อน้องมิวเนาะน้องมิวชื่อมิวครับจริงๆชื่อมิวอ๋อแล้วคําว่าเดี่ยวสุดจริงมาจากไหนครับเดี่ยวเป็นชื่อหมาชื่อหมาที่ผมเลี้ยงแล้วสุดจริงเป็นนามสกุลอ๋อเดี่ยวอ่ะเดี่ยวคือชื่อน้องหมาครับแล้วสุดจริงคือนามสกุลนะครับนะแล้วก็น้องมิวนี่เอาสัมภาษณ์ก่อนคืออายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ปีนี้28ฮะ28อ๋อรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกัน จุดประกายจุดเริ่มต้นของการเล่นชวนชมเลยเมื่อเริ่มมาอายุเท่าไหร่ครับช่วงประมาณหลังน้ำท่วมปี54ฮะเอ้าจริงเหรอครับเนี่ยใช่ผมก็ปี54จริงๆนะพร้อมๆกันเลยปี54จำได้เลยว่าตอนที่ผมเล่นนะก็เล่นปลูกๆอยู่เพราะเล่นอยู่น้ำพอน้ำท่วมก็ต้องขนขึ้นมาบนบ้านนะครับนะเล่นปีเดียวกันเลยแล้วจุดที่เล่นชวนชมครั้งแรกเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรดอกสวยพี่ดอกสวยก็คือตอนหลังน้ำท่วมคือชวนชมที่หน้ากุฏิหลวงพี่เขาตายแล้วก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อมาปลูกแทนอะไรเงี้ยก็เลยเซิร์ช Google ดูว่ามีสีอะไรบ้างเราก็หาชื่อสีครับชื่อสีดอกนั้นดอกสีนั้นดอกสีนี้มาครับเสร็จแล้วพอเซิร์ช Google บ่อยๆแล้วไปเจอเรื่องเขาจัดรากพอเห็นเอ้ยมีจัดรากด้วยเราก็เลยลองไปถอนมาทำดูเอามีดมาแต่งทำไปทำมาก็เริ่มมีตอนนั้นก็เริ่มมี Facebook ครับก็มีกลุ่มครับผมก็เลยเข้าไปในกลุ่มไปแล้วก็มีเรื่องรากตะขาบอะไรเขาก็ทำไปเรื่อยก็เอาง่ายๆคืออธิบายง่ายคือเริ่มจากไม้สีก่อนเลยใช่จากกุฏิของเรียกไงนะที่วัดที่หลวงพ่อของหลวงพ่อใช่ไหมแล้วเริ่มจุดประกายเริ่มเล่นแล้วก็ครั้งแรกเลยอ่ะที่เล่นก็จะเป็นฮอลแลนด์เป็นไม้สีใช่ไหมครับเนาะใช่ใช่แล้วเข้ามาในพวกกับเรื่องงานจัดรากพวกอาราโซโคแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณสัก2ปีให้หลังจากน้ำท่วมปี54แล้วก็ค่อยเริ่มเข้ามารู้จักโซโคอาราครับแล้วจุดที่เขาเรียกว่าไงนะคนที่ว่าแนะนำในการเลี้ยงช่วงแรกๆเลยอ่ะใครมาครับในที่แบบเข้ามาแล้วแบบได้ที่ปรึกษาแรกๆเลยหรือหัดทำมาก่อนเลยหรือว่าไงครับเนี่ยก็เริ่มหัดทำนี่แหละพี่ดูในกลุ่มส่วนใหญ่จะดูในกลุ่มดูก่อนอ่านของพวกพี่เขาที่เวลามาให้ความรู้วิธีการเลี้ยงวิธีการทำนั่นทำนี่แล้วผมเป็นพวกที่แบบถ้าวันหยุดตอนมัธยมอ่ะมันอยู่เฉยไม่ได้ก็เลยจะชอบขับมอเตอร์ไซค์หาแล้วก็ไปหาความรู้ตามสวนต่างๆเริ่มแรกก็ตามร้านต้นไม้ก็ถามเขาครับเขาก็ให้เขาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเลยก็ตามภาษาเขาแต่พอเซิร์ชแล้วก็เห็นไอ้สวนพี่ประสิทธิ์โพทองอ๋อสวนแรกเลยที่เข้าคือพี่ประสิทธิ์โพทองใช่ใช่ตำนานเขาหินซ้อนครับผมก็เลยเสาร์อาทิตย์ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาหาแกประจำก็มาเห็นแกทำอะไรก็แกช่วยแกครับช่วยแกเพื่อที่จะครูพักรักจำเรื่องต้นไม้อะเรื่องจะดูเรื่องดินปลูกยังไงจัดรากยังไงอะไรของเขาก็มาเรื่อยๆกับทางนั้นเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยก็มาพอมาเรื่องมันเบื่อเริ่มเบื่อเรื่องจัดรากเริ่มรากตะขาบแล้วก็ไปดูบอนไซนี่แหละครับน้องมิวนะครับนะหาเขาเรียกไงนะสไตล์การทำไม้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากคือเขาเรียกว่าบอนไซเนาะสไตล์บอนไซเขาเรียกบอนไซเลยครับถ้าเอาฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เลยครับก็เหมือนกับว่าเอาชวนชมครับนะไปดัดเป็นทรงบอนไซนะครับนะที่ว่าเขาเรียกไงที่ก็ทำเขาเรียกไงเป็นคล้ายบอนไซจริงมันต้องเป็นเนื้อแข็งไหมครับหรือว่ามันได้ทุกไม้เลยผมคิดว่ามันได้ทุกไม้อะพี่ได้ทุกไม้เลยส่วนใหญ่เขาก็เอามาทำหลายอย่างมะพร้าวเขายังมาเป็นบอนไซได้เลยใช่ครับมันอยู่ที่การวางมันก็จะเป็นจุดขายของน้องมิวเลยคือเป็นมีลายเส้นของตัวเองครับนะการเข้าลวดการอะไรเงี้ย
ถามก่อนไปเรียนกับใครมาครั้งแรกเลยอ่ะมาเรียนเห็นปานงปานงแกจัดมิทติ้งที่บางนาใช่ก็เลยนั่งรถตู้ไปอ๋อไปดูแกแล้วก็ไปเจอพี่ยอดยอดชายโคทาอ๋อครับเจอพี่ยอดพี่ยอดอยู่ดอนเมืองรู้จักกับพี่ประสิทธิ์ก็ไปแนะนำกับแกแล้วแกก็พาไปรู้จักกับพี่เอ็กอ๋ออันนี้ก็มาเข้าแล้วมาถึงพี่เอ็กผมให้ฉายาครับพี่เอ็กคิตตี้พอมาเจอพี่เอ็กก็อยู่พี่เอ็กยาวเลยคราวนี้ก็อยู่ใกล้กันครับครับผมลืมถามผมลืมเลยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดแล้วตลาดต้นไม้ใช่ไหมตลาดต้นไม้ปทุมธานีเผื่อท่านใดสนใจนะครับนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดต้นไม้ปทุมธานีใช่เฟิร์สคำว่าคำนี้เลยใช่ตลาดต้นไม้ปทุมธานีข้างไทยวัสดุข้างไทยวัสดุนะครับนะอยู่ปทุมธานีชื่อมันยาวเลยอยู่ติดอยู่เข้าปั๊มครับนะอยู่ติดกับปั๊มเลยอยู่ในปั๊มเลยแล้วเข้ามาครับนะถ้าใครสนใจนะครับนะแล้วก็เบอร์โทรต้องมีเบอร์อะไรครับ0825469965ครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวไงถ้าผมลงคลิปผมก็จะลง Facebook ของมิวไว้ด้วยนะครับนะจะชื่อว่าเดี่ยวสุดจริงนะครับนะสุดจริงครับสุดจริงนะเรียกเดี่ยวก็ได้เรียกมิวก็ได้แล้วแต่ตอนแรกผมก็เรียกน้องเดี่ยวมาตลอดแต่เอ๊ะทำไมบางคนเรียกมิวเอ๊ะผมก็จะอ๋อพอมาคุยกันจริงๆก็อ๋อก็ชื่อน้องมิวเนาะน้องมิวแล้วก็เดี่ยวเป็นชื่อน้องหมาแต่ว่าก็ติดทุกคนนะในวงการนะจะรู้จักคำว่าเดี่ยวสุดจริงครับป่ะน้องเดี่ยวน้องเดี่ยวบางคนก็คิดว่าผมแต่งชื่อขึ้นมาคำว่าสุดจริงเลยอ๋อที่เป็นนามสกุลเลยนามสกุลจากพ่อนามสกุลเลยแล้วส่วนที่ทำเนี่ยทำคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยก็คนเดียวทำคนเดียวแต่ถ้าหนักๆใหญ่ๆก็จะให้ PX มาช่วยยกวางเรียกPX แล้วก็ทำไม้มานี่ก็มีประกวดบ้างเนาะเคยมีประกวดมาก่อนประกวดด้วยประกวดน้อยนานๆไปทีพี่เพราะว่าเรื่องด้วยมันยังไงครับอะไรการเดินทางหรือว่าไม้ไม่พร้อมอ๋อตรงๆเลยคือไม้ไม่พร้อมไม่พร้อมแหมผมอุตส่าห์พูดอ้อมๆไปเอ้ยแหมแบบมันไกลอะพี่อะไรเงี้ยดีแหมยังก็อยากไปหมดแหละจริงบางทีมันก็ไม่พร้อมบางทีเราเพิ่งปลูกบางทีเราขายไปแล้วเราก็ไม่กล้าเอาของเขาไปอ๋อครับนี่แต่ว่าเกรงใจน้องมิวเนี่ยหรือน้องเดียวเนี่ยครับที่ดังๆเลยเมื่อก่อนจะมีราชินีหนึ่งต้นนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยแต่ก็ขายไปแล้วเนาะตอนนั้นขายไปแล้วโอ้ต้นนั้นเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูว่าสวยมากนะต้นนั้นนะแต่เสียดายครับยังไม่ชนกันในสนามสักรอบนึงนะครับนะเคยดิเคยเคยปะเคยที่โคราชผมได้ที่2พี่ได้ที่1อุ๊ยจะไม่ได้นะของพี่ไอ้ต้นใหญ่ๆ3งามลากตะขาบอ๋อตอนนั้นต้นนั้นหัวขายไปแล้วครับขายแล้วเหมือนกันครับแล้วไปอยู่เชียงใหม่แล้วอยู่เชียงใหม่ครับนะปกติน้องมิวเนี่ยการเลี้ยงชื่นชมเนี่ยชอบเรียกว่านะเอาเป็นสายพันธุ์ดีกว่าชอบราชินีครับหรือว่ามันของผมมันได้ทุกอย่างแต่ราชินีก็คืออาจจะชอบเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าในเราชอบในเรื่องบอนไซประมาณนี้ใช่เรื่องรายละเอียดของเขาเรื่องรากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันดูสนุกดีนอกจากชวนชมแล้วพวกบอนไซแบบเรียกไงบอนไซปกติเขาทำกันต้องมีอยู่ทำไหมครับเนี่ยก็เคยทำที่ก่อนเมื่อก่อนก็ไปรับจ้างทำมะขามแต่แล้วรับจ้างเรื่องข้าวโพดเปลือกใช้อิ่มใช่ไหมมะขามอ๋อจิ้มพริกเกลืออ๋อเอากันแล้วนะครับนะน้องมิวนี่ปัจจุบันมีแฟนกี่คนแล้วครับไม่มีครับโสดโสดนะเมื่อก่อนก็ชอบแซวว่าแซวกันเมื่อก่อนเคยตัดต่อน้องมิวกับสาวๆได้แกล้งกันครับแกล้งกันนะแกล้งกันก็น้องมิวนี่เป็นคนผมคอนเฟิร์มนิสัยดีแกล้งได้หยอกล้อได้ครับผมแกล้งประจำเลยเป็นไม่รู้แกล้งอันไหนจริงอันไหนเล่นแล้วครับเล่นกันหยอกๆกันคนเนี่ยก็กลายเป็นเล่นหมดตรงนี้ถือโอกาสนะเพราะว่าปกติอ่ะผมก็ไม่ทำติดภารกิจเรื่องที่สวนเนาะก็เห็นน้องมิวตอนนี้สวนจัดไม้สวยมากเลยก็เลยถือโอกาสแวะมาขอเรื่องนะเก็บภาพไปสวยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นครับนะว่าน้องมิวเนี่ยฝีมือการทำไม้เนี่ยสุดยอดจริงอายุเท่าไหร่ครับยี่ยี่สิบเจ็ดยังยี่สิบแปดเนี่ยยี่สิบเจ็ดยังยี่สิบแปดสุดยอดจริงทำมาก็13-14ปีเนาะอุ้ยใช่เหรอแต่ปี54ปีนี้12ปีประมาณ11-12ปีประมาณนั้นก็ทำมาพร้อมกับผมแล้วครับนะแต่ว่าผมจะเหมือนกับว่าจะเป็นสไตล์แบบทำแบบไม้เล็กไม้แบบเขาเรียกไงนะแบบทำจำหน่ายอย่างน้องมิวนี่จำหน่ายไหมก็จำหน่ายถามก็ขายทุกต้นมีราคาทุกต้นนะครับราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงมีไหมหลักร้อยมีไหมก็มีตอนนี้ก็มันก็ มันก็จะเป็นพวกราชินีมันก็จะมันมีต้นทุนมาสูงนะอ๋อเพราะส่วนใหญ่ของมิวจะซื้อเข้ามาทำเพราะช่วงไม้เลิกทำไปตอน
ไม้ใบช่วงไม้ใบก็ไปเล่นไม้ใบก็เลิกทำไปเพราะหนักขายเทชวนชมไปทำไม้ใบใช่ไหมใช่อ๋อหนักอะแล้วมันหลักมันหนักแต่พอแต่มันก็มีนะแบบอารมณ์แบบไม่รู้จะทำอะไรดีอะเราเคยทำอย่างเงี้ยก็พยายามไปหาไม้ไอ้ธรรมดามาแล้วลวดเก่าๆมาพันเออมันรู้สึกว่าอันนี้เราใช่ทางนี้ก็เลยกลับเลยกลับมาชวนชมใช่ก็เลยเริ่มหาราชินีมาทำมาเข้าลวดพอเริ่มเข้าลวดอย่างนี้มีความสุขกว่าอ๋อก็เลยกลับมาเลยใช่ไหมฮะก็เลยไปเริ่มไปหาไม้มาทำเรื่อยๆเจอไอ้ขายก็อยากซื้อก็ซื้อเห็นมีสวยๆเพียบเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวยังไงก็ปะเดี๋ยวให้น้องมิวพาชมสวนดีกว่านะครับนะว่าไม้แต่ละต้นแต่ละเขาเรียกขนาดแต่ละสไตล์เนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างปอดคอเป็นไม้ไงบ้างไงก็รบกวนน้องมิวหน่อยนะครับนะครับปะมาครับเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวให้น้องมิวพาชมสวนหน่อยนะครับนะอย่างต้นแรกนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับราชินีพันดอกพี่พันดอกพอมเมล็ดเนาะพอมเมล็ดอ๋อแต่เหมือนเขาเรียกว่าทรงเหมือนกับกิ่งตอเลยเพราะว่าเขาปลูกเขาเรียกมาปลูกอะไรเงี้ยมีคอนิดนึงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยตอนเล็กเป็นทรงแท่งตอนเล็กเป็นทรงแท่งเขายาวประมาณนี้แหละครับแล้วก็พอโตขึ้นมาก็เหมือนพร้อมเหมือนกิ่งตอนไม้ก็ยังจะมีคออยู่ไม้มันก็จะโตได้เรื่อยๆกระถางคอก็ไม่หายกระถางเท่าไหร่ครับเนี้ยฮะขนาดกระถางครับ1เมตรครับ1เมตร1เมตรแล้วมากกว่านี้ยกไม่ไหวที่นี่มีขึ้นไม่ผมเห็นนะไม่มีเครื่องทุ่นแรงครับใช้แรงคนล้วนๆใช่ไหมกดดินกดไลปุ๊บแล้วก็เอาคนยกเท่านั้นเลยครับนะเนี่ยอย่างใครมาหาผมก็จะให้ยกช่วยนี่อย่างพี่บิ๊กมาเลยเดี๋ยวเป็นรายการผมอาจจะต้องวางกล้องแล้วไปช่วยน้องมิวยกใช่ไหมเนี่ยเห็นกระถังมารอแล้วผมต้องใส่ต้องมาช่วยน้องมิวยกเก็บแน่แล้วเนี่ยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับนะเอ้ยผมแอบหลุดเห็นอันนี้คืออะไรครับน้องมิวอันนี้ตอไทยตอไทยอ๋อผมชอบตอไทยอารมณ์แบบกลุ่มกอครับอ๋อเดี๋ยวให้น้องมิวแนะนำกลุ่มกอแบบกิ่งเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ออกแนวบอนไซอ่ะแต่ถ้าเราจะเสียบไม้สีมันก็เป็นพุ่มดูใหญ่ดีครับอันนี้เขาเรียกว่าเขียงป่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลึกจะเชิงว่าเขียงว่าไม่ใช่เขียงเนาะหรือว่าอันนี้ก็เขาเรียกเขียงก็ได้นะอ๋อที่ว่าแบบตัดเรียกกิ่งใหม่ใช่ไหมครับใช่เขาเรียกอาจจะวางโครงสร้างหรือแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจศัพท์อะไรเขาเนื้อหนาก็คือเดี๋ยวถามนิดนึงอย่างสุดว่าแบบไซอย่างเงี้ยปกติถ้าเรามีจำหน่ายอ่ะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็ถ้าไปหาอย่างเงี้ยมาก็3-4 พันสามสี่พันนะครับนะอันนี้คือมารับที่สวนใช่อันนี้ไปหามาอ๋อไปหามาไปชอบไปสอหาอ๋อแต่ถ้าฟูถ้าขายถ้าต้องมิวขายอ่ะถ้าจะขายผมไม่ชอบขายไม้แบบอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่ายังไม่จบยังไม่ชอบขายไม้จบใช่ไหมผมชอบสร้างไม้สร้างให้มันแบบเป็นรูปเป็นร่างให้แบบไม่งั้นมันจะรู้สึกค้างคาไงแต่ถ้าลูกค้ามาเปิดนี่หมื่นเนี่ยไปเพราะเนี่ยเปล่าเลยครับเราอย่าไปช้าดิเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันอีกต้นนะครับต้นนี้เป็นอะไรครับเนี่ยน้องเมย์ไอ้นี่ก็ราชินีพอมเมล็ดเหมือนกันพี่อ๋อราชินีครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับในวงการชมจะมี2ประเภทนั่นที่เป็นพอมเมล็ดกับกิ่งตอนใช่ไหมฮะที่นิยมกันอันนี้จะเป็นพอมเมล็ดนะครับนะโหตัวนี้ก็วางโครงสร้างไว้ถือว่าโอเคครับตัวนี้นะอันนี้เป็นทรงเขาเรียกว่าปกติป่ะครับหรือว่าบอนไซด้วยบูมปกติในระดับบูมปกติครับน้องจริงๆเราก็มองเป็นบอนไซได้จริงได้จริงๆบอนไซมันไม่ได้จำกัดรูปแบบรูปทรงอยู่แล้วอ๋อครับครับมันคือคำนิยามของบอนไซอ่ะที่มันประมาณไหนครับเอาที่ผมเข้าใจก็คือมันเหมือนกับว่าไม้ย่อขนาดลงมาในอยู่ในกระถางโดยที่มีรายละเอียดเยอะๆแล้วก็มันจะมีสากลในการวางกิ่งวางโครงสร้างของเขาแหละครับมันจะมีช่องไฟอ่ะครับครับช่องไฟดูช่องไฟเอาง่ายๆครับผมโหตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้ก็จบเลยครับเนี่ยอย่างงี้เรียกว่าจบยังอันนี้ก็เลี้ยงอย่างเดียวพี่มันไม่ได้ทำอะไรแล้วตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้กระถางเท่าไหร่ครับเนี่ยเมตรอันนี้ก็วงรีเมตรนึงเมตรนะครับวงรีเมตรสวยสวยสวยเอ๊ะเป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้สีขาวที่ทาเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อผิวของเขาเป็นอย่างงี้ไม่ใช่ไม่หมายถึงกระถางครับกระถางอ๋อถังใช่ผมชอบสีขาวอ๋อชอบอะไรขาวชอบอะไรขาวๆใช่ไหมล่ะขาวขาวจริงๆก็จะทาให้อมชมพูหน่อยก็ได้โอ้ยขาวๆอมชมพูด้วยนะครับนะเอาแล้วครับนะจะหลุดประเด็นกันแล้วครับนะไปกันต่อกลับมาประเด็นเก่าก่อนนะครับนะก็แอบเห็นในต้นพิยักษ์ต้นนี้ใหญ่สุดที่สุดแล้วครับนะต้นนี้อันนี้ใหญ่สุดแล้วอันนี้กระถางอะไรครับเนี่ยเมตร40ครับพี่เมตร40ดวงรู้ท่านผู้ชมอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้คร่าวๆคร่าวๆก็5-6 ปีโอ้โหอลังการมากเลยสายพันธุ์อะไรนะครับ
โซโคเป็นแบ็คฮอคบวกมงกุฎทองแต่เขามงกุฎทองครับนะอย่างไซส์เนี่ยถ้าน้องมิวจำหน่ายเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยไซส์เนี่ยก็เปิดล่าสุดก็ 65,000 ครับเฮ้ยจริงเหรอครับไม่แพงนะครับ 65,000 ใช่ไหมครับทำไม่ไหวขายช่วยผมซื้อพี่เลยทำไม่ไหวแล้วโอ้โหแต่ไม่แพงอันจริงผมพูดเลยไม่แพงไซส์ขนาดนี้แล้วก็เขาเรียกไงนะขนาดเนี้ยครับไม่แพงนะโอ้โหโอเคซื้อใช้ได้เลยครับนะแล้วก็แอบปื๊ดไปเห็นทางในอีกทางในเป็นอะไรครับเนี่ยราชินีพ่อมเมล็ดอีกครับพ่อมเมล็ดโอ้โหตัวนี้น่าจะบอนไฟแบบทรงชัดเจนเลยนะทรงแบบสวยเลยครับอย่างนี้น้องมิวสร้างเองมาแต่แรกเลยครับหรือว่าซื้อเข้ามาซื้อไม้ดิบๆมาแหละพี่ส่วนใหญ่ไม้ในสวนจะเป็นแบบไม้ดิบๆไม่เป็นทรงมาแล้วเราก็มาจากการแต่งลวดเข้าลวดเองใช่ฮะมาเลี้ยงมาทำเองเอาเวลาไปซื้อไม้ผมมันเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องเพาะเองนะมันหลายสวนเขาเยอะมากเลยเราไปอุดหนุนกันดีกว่าครับเนาะอย่างก็ว่าที่ว่าเรามองเฮ้ยโครงสร้างตัวเนี้ยมันเข้าตาเราแล้วก็เก็บมานะครับนะเก็บมาเรามองไม้ออกอ่ะครับครับอย่างน้องมิวเนี่ยปกติอ่ะขายไม้อะไรไม้แล้วรับจ้างปลูกอะไรครับเนี่ยก็ใช่รับจ้างปลูกแก้ทรงไม้เขาลวดด้วยอ๋อรับจ้างทุกอย่างเลยคร่าวๆเนี่ยน้องมิวคิดยังไงครับค่าใช้จ่ายในการปลูกเนี่ยเป็นประเมินเป็นขนาดต้นหรือเป็นวันหรือเป็นยังไงครับหรือต้องส่งรูปไปดูก่อนแล้วแต่ต้นเพราะไม้แต่ละต้นถ้าให้เข้าลวดรายละเอียดมันไม่เหมือนกัน อย่างโซโคอย่างเงี้ยกิ่งถ้าใหญ่อย่างเงี้ยกิ่งมันก็ไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็ใหญ่มันก็จะใช้ลวดใหญ่เยอะแต่ถ้าราชินีอ่ะเล็กๆเงี้ยแต่รายละเอียดมันเยอะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยรายละเอียดเยอะครับมันก็ต้องใช้ความเพียรเอาแค่คือแต่ละต้นราคาไม่เท่ากันใช่ไหมใช่แต่ละต้นราคาไม่เท่ากันครับก็ถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่รายละเอียดแล้วแต่ต้นแล้วแต่ทรงครับอย่างรับจ้างปลูกเนี่ยอย่างมีรับจ้างแก้ทรงเนี่ยลูกค้าต้องยกมาที่นี่หรือว่ายกต้องยกมาพี่ต้องยกมาใช่ไหมเพราะถ้าให้ผมไปทำที่เขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นการรีบอ่ะมันเร่งรีบใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องทำให้เสร็จแต่ถ้าว่าเอามาเนี่ยปุ๊บผมจะบอกก่อนเลยว่าผมไม่รีบสองปีก็นานคือก็นานโอเคครับก็อย่างช้าก็2อาทิตย์อ๋อ2อาทิตย์ใช่มั้ยแต่ถ้าต้นใหญ่ๆแต่ถ้าช่วงไหนขยันหน่อยก็ 2-3 วันก็เสร็จแล้วแต่ต้นแล้วแต่ต้นนะครับนะถ้าเห็นแล้วแบบรู้สึกสนุกอ่ะครับชอบแล้วมันสนุกก็ทำเยอะหน่อยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเดี๋ยวขอดูด้านหลังก่อนด้านหลังนี่ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็ราชินีพอมั้ยราชินีอีกแล้วนะครับนะโอ้โหส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นราชินีแทบจะ 70% ผมว่านะผมชอบราชินีพ่อมเมล็ดตรงที่แบบว่ามันดูหายากดีอ่ะอ๋อมันดูหายากใช่ไหมครับเขาก็ซีเรียสเรื่องใบใช่ไหมเรื่องใบเรื่องผิวรายละเอียดใช่คือราชินีเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าดอกกับผิวไม่ได้เนี่ยมันก็มองไม่ใช่ราชินีเนาะจะมองลูกผสมอย่างกิ่งตอนเนี่ยมันมีทั่วไปเยอะอยู่ใช่ครับเยอะอยู่แล้วมันจะมีพื้นเลยแต่ถ้าเป็นพ่อมเมล็ดปุ๊บมันค่อนข้างจะดูหายากหน่อยหายากจริงๆแล้วเรื่องทรงอีกเรื่องเมนใช่กิ่งเมนดอกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันจะคนละแบบกันเลยครับเดี๋ยวเอ้ยผมแอบแป๊บนึงเลยต้นนี้ก็พอมเมล็ดใช่ไหมครับไอ้นี่กิ่งตอนอ่ะอ้าวกิ่งตอนเหรอครับใช่นี่กิ่งตอนได้มาจากสุพรรณก็มาดิบๆเหมือนกันพี่แล้วถ้าอย่างแบบทรงประมาณอย่างเงี้ยราคาเปิดแรงครับเนี่ยต้นนี้ขายไปแล้วขายไป35,000ขายไปแล้วขายไปแล้วรอส่งเราส่งใช่ไหมแต่สวยสวยครับสวยไปครับไปกันต่อเอ๊ะแอบเห็นต้นนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็ราชินีพันดอกราชินีพันดอกแต่ว่าเป็นไม้ดิบใช่ไหมครับมาเป็นไม้ดิบมาอันนี้เพิ่งเอาเข้ามาเลยครับเนี่ยรู้ว่าเมื่อต้นปีตอนที่กลับมาทำนี่แหละได้มาโสมก็เอามาเลี้ยงก่อนยังไม่ได้ทำอะไรจริงๆก็มาของเขาแบบนี้ครับแล้วก็ปลูกแล้วก็มีตัดคุมทรงบ้างครับเดี๋ยวรออีกสักรอบใบหนึ่งจะได้ยกทำรากดีๆแหละไม้สวยๆเพียบเลยทำนะต้นหลังก็ราชินีพอมเมล็ดใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกพายแก้วรุ่นหนึ่งนะอ๋อลูกพายแก้วใช่ไหมครับแต่ผมดูรูปการแล้วใบเขาจะออกไปทางเอสนะฮะพวกเอสวันพวกใบใหญ่ๆนั้นหนาแต่สวยตอนออกดอกมันสดดีมีดอกให้ดูอยู่ต้นนี้ไปยังครับเนี่ยต้นนี้ยังไม่ไปต้นนี้ถ้าราคาอย่างเงี้ยครับเท่าไหร่ครับเนี่ยสวยๆยังไงครับไอ้ต้นนี้ก็ล่าสุดก่อนที่จะจัดทำนี้ผมก็ลงราคาไว้25,000-26,000อ๋อก็ไม่แรงนะไม่แรงไม้จบไม้แบบ
ตั้งโชว์แบบไม่นะแบบเขาเรียกไงนะไปโชว์ประดับสร้างบารมีได้เลยครับอย่างเงี้ยเนาะไฟเงี้ยก็สวยสวยเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนะอุ้ยแอบมาเห็นอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอะไรครับเนี่ยจะร่วงกระถางอยู่แล้วครับอันนี้คือจงใจใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นฮอลแลนด์ใช่ไหมบิดไอ้นี่ไอ้ละดอกขาวอ่ะพี่ดอกขาวใช่ดอกขาวผมชอบไม้ดอกขาวฮอลแลนด์พวกฮอลแลนด์ญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยชอบอย่างที่บอกครับต้นคลิปชอบอะไรขาวขาวรู้ใจจริงๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ซากป่ะครับไม้ซากใช่ครับอันนี้คือต้นแรกแหละต้นแรกๆที่ซื้อราคาแพงที่สุดแหละตอนนั้นพันเสื้อพันหนึ่งอ๋อแปลว่ามานานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้อยู่กับผมนี่แหละเริ่มแรกเลยต้นเนี้ยอ๋อเหลือต้นเดียวเลยที่อยู่เนี่ยเริ่มแรกเลยก็สิบกว่าปีใช่ไหมเนี่ยก่อนหน้าที่จะซื้อมาเป็นของพี่ประสิทธิ์ของพี่ประสิทธิ์ครับก็ตอนขับมอเตอร์ไซค์ไปหาแกตอนช่วง17-18แหละไปขอซื้อมาตอนนี้มาตอนแรกเนี่ยคือมาเป็นซากอย่างนี้เลยหรือว่ามันเป็นโพงมาอย่างนี้เลยซื้อเพราะเป็นโพงอ๋อซื้อเพราะมันเป็นโพงด้วยซื้อเพราะเป็นโพงแล้วก็แกก็บอกว่าเป็นเพชรกรุงเก่าครับต้นแรกของสวนแกแหละที่ขยายอ่ะครับอันนี้ก็เป็นแม่แล้วผมก็มาเริ่มวางโครงสร้างเป็นบอนไซจริงต้นนี้ก็เป็นต้นคูเหมือนกันแหละเพราะว่าทำมาตลอดต้นแรกเลยเนาะใช่ก็เนี่ยเพิ่งจะมาเป็นทรงว่าจบดูสวยอยู่ครับแต่ทรงก็สวยดีครับสวยดีคลาสสิกคลาสสิกต้นหลังต้นหลังนี่อะไรครับอันนี้พลาก๊อตจิมั้งก๊อตจิครับน่าจะก๊อตจิก๊อตจิดอกมันดกมากอ่ะอันนี้จัดรากแบบแหมรากสวยจริงครับเพราะอลาปกติผมไม่ค่อยเห็นใครเขาจัดเอาขึ้นมาจัดรากนะครับนะนี่ท่านผู้ชมมานี่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้นี่เขาเรียกว่าถ้าผมว่าเอาสวยนะไม่ได้เอาใหญ่นี่เลยต้นนี้ครับสุดๆจริงๆต้นนี้ราชินีกิ่งตอนครับเนาะครับต้นนี้ไปยังครับเนี่ยไปคู่กับต้นกระถางขาวไปแล้วนะครับนะโอ้โหหลักหมื่นใช่ไหมตอนนี้หรือหลักแสนครับเนี่ย35,000เท่ากันคู่กันเสียเขาขอเป็นคู่โอ้สวยจริงครับสวยจริงกระถางอะไรเมตรครับเมตรยี่มั้งพี่เมตรยี่เมตรยี่คูณเมตรหรือเท่าไหร่นี่แหละผมเห็นสังเกตดูน้องมิวเนี่ยชอบกระถางเรียกว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ครับมันถ้าดูเป็นบอนไซมันจะนี่หน่อยมันจะขับไม้ขึ้นใช่ประมาณนั้นน่ะดูแล้วมันสวยแต่วงรีก็ดีครับจริงๆเราดูให้มันเข้ากับไม้มากกว่าครับก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะใช่เข้ากับตัวไม้เลยนะแม่พอดีเลยครับดูตอนนี้เข้ารวดอยู่5วันเลยตอนนี้โอ้โหเข้าวันละชั่วโมงครับเนี่ยใช่รออารมณ์ครับรออารมณ์รอบิ้วอารมณ์เข้าแบบไม่รีบไงค่อยๆไล่ทีละกิ่ง อยากให้รายละเอียดเขาเยอะให้มันจบเล็กแบบสวยเลยของผมไม่เน้นให้มันใหญ่อ่ะครับครับเล็กก็สวยได้ใช่ใช่จริงครับจริงนะจริงๆใหญ่ไปแต่ไม่สวยมันก็ไม่สวยนะแต่ถ้าเล็กๆก็สวยแต่มันมองสวยกว่าใหญ่แต่ไม่สวยนะผมว่านะครับนะอุ้ยแอบไปเห็นนี่พี่บิ๊กกิ่งตอนครับใช่ปะกิ่งตอนเนี่ยโอ้เอ๊ะต้นนี้ด่างป่ะใช่ป่ะใช่ๆนี่อ๋อไม่ติดใบด่างด้วยครับนะต้นนี้นะเอ๊ะต้นนี้ตอนแรกคุมไม้ใหญ่ตัดเนาะหรือตัดคุมอย่างนี้เลยใช่อันนี้ล้นตัดเพราะอะไรครับจะเล่นคุมใหม่หรือว่าใช่พี่อยากจะไล่โครงใหม่อ๋ออยากจะวางโครงสร้างใหม่นะใช่ให้มันดูแบบมันมีช่องไฟหน่อยใช่ๆครับก็จะเล่นใหม่ก็เดี๋ยวจะเป็นทรงบูมธรรมดาแหละแต่ก็อาจจะมีช่องเปิดหน้าช่องนึงเล็กๆอิงบอนไซเข้ามาช่วยครับครับเพราะตีนเขาสวยตีนไม้สวยอุ้ยผมแอบเห็นต้นนี้นะอันนี้โซโคต้นนี้ผิวมากเลยตอนนี้สายพันธุ์อะไรครับเนี่ยไม่รู้พี่โอ้โหใบใหญ่อันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมต้นนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนี่ฝีมือของพี่เอ็กอ๋อพี่เอ็กคิตตี้ทำนะนี่ฝีมือพี่เอ็กอ๋ออันนี้ก็คือไม้ก็แปลว่าพี่เอ็กก็อยู่นี่บ้างใช่ไหมครับก็มีใช่สองสามต้นเราแอบขายเขาได้ไหมแอบพี่แอบได้ใช่ไหมแล้วพอพี่เอ็กกลับมาบอกเฮ้ยพี่โดนขโมยต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมใช่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับนะนี่มาดูฝั่งนี้ครับแอบเห็นไม้โครงสร้างสวยเพียบเลยครับนะนี่ลองดูครับอันนี้คือทั้งหลังที่เห็นเขาลวดอยู่นี่คืออะไรครับอันนี้เนี่ยพี่ใช่ครับอันนี้บ้านนาใช่โอ้บ้านนาผมอยากได้เมนแบบ
เด่นๆเลยอ่ะผมไปเจอของลุงกวางผมชอบแล้วเราจะปล่อยมันไปยังไงครับเนี่ยสไตล์จะเล่นอะไรครับเนี่ยถึงทำเมนสูงเนี่ยครับจินตนาการจะเป็นยังไงครับเนี่ยแต่ไงต่อบ้านนามันมีรูปแบบมาอยู่แล้วกับคนที่เขาเล่นมาก่อนก็คือเมนสูงๆก็จะเป็นทรงฉัตรอ๋ออยากได้เป็นทรงฉัตรใช่มันก็จะออกมาอย่างเงี้ยโหนี่เมนต้นนี้นี่เมตรเป็นเมตรแล้วครับเนี่ยใช่ๆเป็นเมตรโหยาวราชินีผมก็ทำนี่อ๋อนี่ราชินีก็ราชินีไอ้พวกเนี้ยราชินีก็คืออยากทำแบบที่ตัวเองต้องการดูเราทำแบบเขาเรียกไงนะสไตล์ของเราเลยประมาณนั้นครับและจินตนาการของเราครับบางไม้บางอย่างที่มันอยู่ในหัวเรามันเราไปหาบางทีไปหาไม่ได้ถึงมันมีเราก็ซื้อไม่ไหวบางทีเขาก็รักเขาไงใช่เราดันไปชอบแบบนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ทำไว้นานเลยอ่ะแบบทำไปเลยไม่ต้องนึกอะไรแล้วครับเน้นสร้างเลยครับสร้างเลยแอบเห็นทั้งหลังนี่บอนไซทั้งหลังโอ้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกจบยังครับทั้งหลังอันนี้ถ้าเรียกก็จบเล็กจบเล็กก็คือยังไงครับจบเล็กก็คือไซส์เนี้ยจบแล้วจบแล้วอ๋อแต่มันถ้ามันก็ยังโตได้อีกมันก็ยังโตมันไปได้เรื่อยอ๋อในทุกช่วงวัยเราก็จะต้องมีการคัดออกบ้างแก้ทรงไปเรื่อยมันไม้มันจะมีการแก้ไปเรื่อยอย่างชวนชมมันเป็นไม้อวบน้ำนะพี่ครับครับมันก็จะบวมบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องใช่ถ้าสัดส่วนมันผิดแล้วก็แก้กิ่งเกินกิ่งขาดก็ตัดต่ออะไรประมาณนี้ใช่สำคัญชวนชมเล่นชวนชมมันเราต้องแก้ได้ทุกช่วงวัยครับถูกไหมเอ้ยแล้วอย่างไซเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้ก็ 5,000 พวกนี้ 5,000 5,000 กระถาง17เนาะ15 17ประมาณนี้พี่ประมาณ15-17ครับก็โอเคครับนะโอเคราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยผมว่าลงมาเยอะเนาะมาลงมาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นแบบโหไฟนี่เนี่ยผมว่าเป็นหมื่นนะถ้าบอลไฟอ่ะเป็นหมื่นนับนะสัก10ปีลงไปอ่ะนะเมื่อก่อนน่ะผมเล่นน่ะผมจำได้เลยอ่ะแบบบ้านนงบ้านนาเนี่ยไฟเงี้ยโหกี่พันนะเนี่ยหลายพันครับแพงครับนะเดี๋ยวนี้เยอะแล้วเราทําได้เยอะอย่างว่าครับเดี๋ยวนี้พอเวลามันเปลี่ยนไปเค้าเรียกไงนะราคาของมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างตามกาลเวลาครับโอ้ท่านผู้ชมครับผมก็เข้ามาเห็นกิ่งตออีกต้นนึงนะครับนะต้นนี้เป็นไม้ของใครครับเนี่ยมาจากสวนพิกิตฮะต้นนี้ได้มาจากพิกิตสุพรรณป่ะครับพิกิตสุพรรณพิกิตพิจิกครับผมส่วนแต่ก่อนสมัยก่อนผมไปได้ความรู้จากแกเยอะมากส่วนนั้นเปิดโลกเลยจากแต่ก่อนมีไปทำบอนไซแค่แบบพื้นอย่างเงี้ยครับพอไปเจอของแกผมเปิดโลกเลยใช่ถึงว่าเลยหลุดแบบฟรีฟอร์มไปเห็นว่าใช่เพราะสไตล์ของมิวเนี่ยก็ได้กลิ่นอายของพิกิตนะเนาะเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันเลยเพราะเมื่อก่อนผมก็ไปส่วนเขาเล็กๆ ได้กลิ่นอายเล็กๆโอ้ผมว่าก็โอเคนะถือว่าแบบเรียนรู้จากเขามาเยอะเหมือนกันนะใช่ไปหาบ่อยไปหาเรื่อยอยู่ไปหาพิกิตเนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายไหมปกติก็ไปเสียเงินค่าซื้อต้นไม้เขาเขาหลอกขายเราอ๋อหลอกเลยใช่ไหมพิกิตหลอกขายเราอ๋อแต่ถือว่าเขาพี่สองคนเนี่ยพิกิตพิจิกเนี่ยเขาถือว่าเป็นบุคคลที่แบบน่ารักนะผมไปสัมภาษณ์ไปอะไรเขาพูดจาแบบโอ้โหน่ารักสองคนเนี่ยถามอะไรแกก็บอกแกก็ให้ความรู้ได้มาแก้มาอะไรใช่ดีเลยเป็นพี่ที่ดีคนนึงครับใช่ครับใช่นี่ครับต้นนี้สุดๆครับต้นนี้ก็พอเมล็ดเนาะเริ่มเบอร์เริ่มเบอร์งงเลยงงอันนี้กิ่งตอนราชินีพิกิตแกสร้างไว้ครับเอ๊ะอันนี้คือดึงคือต้องตั้งใจให้มันงอๆใช่ไหมครับมันงอมันอย่างนี้อ๋อมันงออย่างนี้อยู่แล้วใช่ที่แรกมันอาจจะงอไม่ขนาดนี้ผมดึงช่วยให้งอขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าให้มันดูว่ามีอะไรหน่อยมันแบบไม่ได้ตั้งตรงคือเหมือนต้นคือไม่เหมือนทั่วไปเอาง่ายคือตรงมีเยอะแล้วใช่มั้ยใช่ผมก็อารมณ์ทำไม้มันประมาณนั้นแหละบอกว่าแต่ตอนนี้ผมบอกเลยนะตั้งแต่ผมเห็นมาราชินีที่ว่าตั้งแต่รากถึงโคนเนี่ยผมว่าไอ้ต้นนี้คอสูงมากๆเลยนะเมตร7เมตร7นะท่านผู้ชมต้นนี้นะครับนะจากนี่ขึ้นไปเมตร7โอ้โหช่วงคอมันก็น่าจะเมตร50ได้มั้ยเมตร50ครับนะโอ้โหกี่ปีครับต้นเนี้ยไม่รู้เพิ่งจะได้มาตอนช่วงเมื่อไหนวะกุมภามีนานี่แหละเพิ่งได้มาต้นนี้ถ้าเปิดราคานี่เท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้ 35,000 พี่ 35,000 เลยครับแล้วส่งยังไงครับต้องมาเอาเองเนาะอย่างเงี้ยเนาะใช่ตัดครึ่งไปได้ตัดครึ่งได้ลูกค้าเอากาวย้อนหลอดกาวร้อนหยอดใช่ไหมแถมกาวร้อนครับซื้อมาแถมกาวร้อน
ก็มีนะมีรถส่งที่เขาเป็นรถตู้ทึบพี่เอกเราก็ใช้บริการได้เกินเปล่าเหมือนจะเกินนะตู้ทึบอ่ะนะพี่ใช่ครับเหมือนจะสูงต้องใส่ก็คงจะต้องตัดครึ่งเลยตัดครึ่งแล้วกาวหยอดนะโอเคโอเคครับนะนี่ฮะนี่ก็โอ้โหไม้ของน้องมิวครับเยอะมากๆเลยมีราคาทุกต้นเนาะมีหมดเลยมีหมดมีต้นไหนแบบอ่ะอยากดูหน่อยต้นไหนที่แบบหวงที่สุดนะในนิดนะตอนเนี้ยในสวนนะใช่ไอ้ราชินีต้นนู้นต้นไหนครับพอมเล็ดต้นนู้นต้นใหญ่อ๋อต้นนี้ต้นใหญ่ผมหวงราชินีเมล็ดหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเล่นหัวเนี่ยเขาไปดูกันต้นไหนครับต้นไอ้เนี่ยราชินีพร้อมเลยทุกต้นนะผมหวงหมดใช่อย่างไอ้นี่เขาก็มีคนถามผมไม่ได้เปิดราคาให้เขาเอ้าทำไมครับหวงใช่กลัวเขาซื้ออ๋อกลัวเขาซื้อทำไมก็อย่างว่าน้ำไม้บางต้นมันก็แบบมีเพราะอะไรถึงไม่ขายหรือว่าเพราะประวัติความเป็นมาหรือเปล่าเพราะว่ามันสวยผมหาไม่ได้ผมเพิ่งมีโอกาสได้เลี้ยงเขาแบบเนี้ยครับคือกิ่งความผูกพันเนาะมันมีหมดมีอะไรหมดกิ่งรายละเอียดเมนครับผมชอบราชินีมันไม่ค่อยเหมือนกันอะอย่างผมเก็บไอ้ตัวนู้นก็ทรงแท่งนะไอ้ตรงนี้ก็กิ่งยิบมาเลยผิวขาวครับไอ้นี่ก็รากแบบเดี๋ยวจะเป็นรากหย่องเดี๋ยวเวลาทำขึ้นแล้วเป็นรากหย่องแน่นๆในตัวเนี้ยไอ้นี่ก็อีกทรงไอ้นี่ทรงออกแบบพวกต้นไทรพุ่มใหญ่ๆกว้างๆอะนะนะมันมีอารมณ์มาให้หมดใช่ก็คือแต่ละต้นเอาให้เป็นมีจินตนาการวางโครงสร้างให้หมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมก็อุ้ยผมแอบเห็นนี่ทางหน้าอันนี้เขาแกะใช่ไหมครับเขาแกะดอกซ้อนอันนี้เขาแกะดอกซ้อนพี่เอ็กอ๋อพี่เอ็กเป็นโซโคดอกซ้อนอันนั้นต้นนี้ดูผิวท่านผู้ชมผิวนี่อย่างก็ไม่ใช่เขาแกะนะครับอย่างก็เป็นพวกอาราโซโคทั่วไปครับผิวแบบโอ้โหสดมากครับสดมากไม่รู้ว่าขาดบด้วยอะไรทำนะแกเอามาเข้าคอร์สชีวภาพที่สวนผมอ๋อคอร์สชีวภาพอ๋อที่สวนนี่จัดคอร์สชีวภาพด้วยชีวภาพ จริงมันต้องใช้คู่กันนะพี่ทุกวันครับเนี่ยใส่ทุกวันไหมไม่พี่อ๋อไม่เหลือ ไม่เหลือ เรียบร้อยแล้วครับนะ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณน้องมิวมากๆครับที่พาชมสวนยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะคลิปหน้าไปไหนฝากติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ